วันพระศุกร์ที่6มิถุนายน2567ดร.เอกพันธ์อินทร์ใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีมอบหมายให้นายขจรศักดิ์จงสุขใสรองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีเข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการประเมินผลผังเมืองรวมเมืองสุพรรณบุรี2555โดยมีนายสุวิทย์พลเสนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ณห้องประชุมชั้น3เทศบาลตำบลท่าละหัดอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี